ครับผมจบแล้วก็ร้านมือใหม่ๆนะครับก็ใหม่ขึ้นครับปลาแต่ที่นี่ตอนนี้มันอยู่แค่ระบาดในเรือนี้นะครับอันนี้ผมจับอันนี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วโอ้เด็กสาวที่เราเจอปกติค่ะครับครับที่สำคัญที่สุดคือเอาออกมาซักประวัติคุณมาจากที่ไหนคุณต้องหาอะไรบ้างครับว่าถ้าสมมติวัดได้แล้วมีถ้าใช้ชมรมสแกนใช้ประมาณ37นะคะก็จะแสดงว่ามีไข้ถ้ามีไข้ก็แจ้งมาซะประวัติว่าไปสัมผัสเป็นน้องเรานะคะเสร็จแล้วก็ให้คำแนะนำในการกักตัวเองไม่มาเยี่ยมก็วันนี้เราก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะคะในการบูรณาการร่วมกันการสกัดกั้นโควิดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็บูรณาร่วมกันระหว่างหน่วยราชการแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะทุกหน่วยก็ให้ความร่วมมือดีค่ะทุกอย่างตามไปเป็นข้อกฎหมายนะคะไม่มีการผิดกฎหมายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะทำตามทุกอย่างตามข้อกฎหมายแล้วก็เราเตรียมความพร้อมก็คือเราจะขอว่าตรวจไข้ผู้ที่เข้าในพื้นที่จังหวัดอุทัยนะคะก็ตามความยินยอมตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะก็ถ้าใครมีไข้เราก็จะไข้ในความหมายนี่คือไข้สูงนะคะเราก็จะส่งกับทางสาธารณสุขจังหวัดว่าให้ตรวจว่าหรือว่าซักประวัติว่ามีการไปต่างประเทศมาไหมหรือว่ามีเข้าข่ายของความเสี่ยงของการเป็นโรคโควิดไหมถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็คือกลับบ้านปกติค่ะเราจะมีการป้องกันยังไงป้องกันก็คือเนี่ยค่ะก็คือป้องกันเราจะสกัดจุดตรวจนะคะจุดตรวจนี่ก็คือร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตรวจวัดไข้ค่ะแค่ตรวจวัดไข้คือถ้าเรียนตามตรงก็คือเครื่องมือทุกอย่างทางภาคประชาชนทางภาคประชาชนเราเตรียมเองหมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าหนึ่งเราต้องทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะมีไม่เพียงพอนะคะแล้วสองเราอยากจะเซฟบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงจะระบาดเพิ่มหรือว่าลดน้อยลงยังไงแต่ยังไงเราต้องเตรียมความพร้อมว่าต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ประจำที่โรงพยาบาลเราจะไม่ให้ท่านลงมาที่ภาคสนามเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าท่านลงมาภาคสนามแล้วก็เกิดความเหนื่อยล้าก็อาจจะมีผลในการรักษาขั้นต่อไปนั่นคือทำไมถึงภาคประชาชนกับภาคเอกชนท้องถิ่นนะคะถึงต้องลงมือมาทำเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการร่วมกันค่ะช่วยกันทุกฝ่ายทำได้ก็คือต้องทำค่ะ